Game of Teensครับก็กลับมาแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกินครับโอ้โหโอ้โหข้อต่อไปเป็นเรื่องของความสวยงามของบ้านเมืองเพราะเราก็มีแข่งเรียกว่าแรลลี่คือทุกอันของเราก็ได้เห็นบ้านเมืองหมดแหละใช่จริงแล้วพูดจริงๆแล้วพูดตรงๆก็ไม่ได้คือไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้สวยมากขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเมืองเกาหลีมันชัดมากคือถ่ายรูปตรงไหนลงรูปหรืออะไรเงี้ยมันคือมันดูรู้ว่าเป็นเกาหลีใช่แล้วเรารู้สึกเราชอบคาแรคเตอร์ตรงนั้นคาแรคเตอร์จัดอุณหภูมิแสงการถ่ายรูปดีใช่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 ต้องถามไมเคิลใช่เขาสแนปตลอดเลยนะครับก็คือบอกว่าตอนไปทีก็ไม่ได้เขียนคิ้วมาสวยเลยอ่ะจริงจริงเขียนหน่อยเฮ้อเขียนหน่อยเฮ้อแสงสวยมากเลยนะเราบอกว่าแสงที่ลงมากระทบกับหน้ากับฉากอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันพอดีมากเลยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาบอกว่าถ่ายซีรีส์ออกมาสวยมากเลยเป็นยังไงในภาพออกไปถึงวิทยาครับครับสวยจริงสวยจริงสวยจริงแล้วที่สำคัญช่วงที่เราไปอากาศมันดีพอดีไงใช่เป็นต้นไม้เปลี่ยนสีช่วงที่เราเดินขึ้นไปช่วงใบไม้ร่วงพอดีแล้วก็อากาศอ่ะมันยังไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปถ้าหนาวไปก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันคือต้องยอมรับว่าแต่ก่อนเคยไปเกาหลีแต่ว่าอยู่แต่ในเมืองเสร็จแล้วพอครั้งนี้ได้ไปแรลลี่รู้สึกว่าบ้านเมืองเขาแบบมันมีมากกว่าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากวิวมันสวยความที่เราอยู่ก็คือในเมืองแหละไม่เหมือนการเมลปกติเมลอยู่ย่านเดียวเออย่านเดียวย่านเดียวย่านเดียวมากกว่าอันนี้เราเที่ยวกว้างเรียกว่ารอบเลยรอบสองน้ำซันพาร์คที่ไปเล่นเครื่องเล่นที่เราเต้นดูตลอดเลยขึ้นไปครั้งเดียวต้องดูให้คุ้มเลยไม่แต่ว่าพอมันดูตลอดอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่าตึกอันนั้นนี่ว่ะใช่มันสูงมากสูงมากมันบ้าเลยนั่นน่ะเพราะว่าเหมือนเขาจัดแบบคือมันจะมีส่วนมันจะมีโซนตึกใช่ป่ะแสงลงพอดีแหละตอนนั้นแล้วก็จะมีโซนสระน้ำเงี้ยเขาจัดได้แบบมันพอดีมากๆอ่ะใช่ส่วนตัวชอบวันที่ไปมูนเกสมากมูนเกสที่เราเดินออกไปซื้อของวันนั้นคืออากาศดีด้วยแหละวันนั้นอ่ะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในซีรีส์อยู่ตรงไหนก็สวยไปหมดเลยอากาศดีแหละวันนั้นเดินหลบรถกันใช่คือมันดีตลอดเส้นทางการเดินเลยแต่วันที่ฮันใช่วันที่ฮันบกก็ดีนะฮันบกก็ดีเราชอบเราชอบวันฮันเออแล้ววันนั้นก็แลนลี่วันแลนลี่แหละวันแลนลี่คือสารภาพตามตรงว่าไปเกาหลีบ่อยแต่ไม่เคยไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญเลยคือไปแล้วก็จะอย่างที่นั่นอยู่แต่แบบกินช้อปปิ้งกินช้อปปิ้งผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะที่มีคนเล่นเปียโนตอนสุดท้ายอ่ะชื่ออะไรนะไอโซโลโซโลเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดอ่ะเขาเพิ่งเปิดเลยนะนั่นน่ะใช่ป่ะใช่เพิ่งเปิดมันเจ๋งมากเลยมันเจ๋งที่แบบมีเจโนมาวาให้คนใช่ใช่เยอะมากคือเมื่อก่อนนี่ผมมาเคยไปเกาหลีใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนมันจะมีอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะอยู่บางที่อ่ะที่มีเป็นโนให้เล่นอ่ะไม่ได้มีแบบว่าติดกันใช่ผมเคยเจอที่นึงแบบอยู่ตรงแบบโซนมหาลัยอ่ะแล้วเขามีแบบอยู่ข้างหน้าแบบให้เด็กมานั่งเล่นได้เลยไม่ใช่ใครเป็นทางแบบสกายวอล์กอ่ะสกายวอล์กเป็นสกายวอล์กที่ยาวมากมันเท่มากเลยนะการที่อยู่ๆคุณเดินตัวท้ายรู้สึกว่าน่าจะยาวแบบ20ซอยได้เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่ามันอยู่ในเหมือนคล้ายๆการ์เด้นนิดนึงนะการ์เด้นใช่มีการ์เด้นแล้วก็มีสวนจัดสวนบนทางเดินอ่ะจะสมุทรสาครแล้วก็มีแบบเครื่องเล่นให้เด็กเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเปิดไม่นานมากใช่เปิดไม่อย่าเพิ่งเบื่อที่แบบได้ดูฟังเราพูดในสิ่งที่แบบดูไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วอะไรอย่างงี้เพราะเรามีภาพพิเศษจากใช่ๆพิธีกรจำเป็นพิเศษทั้งสองคนดูชื่อตำแหน่งดูยาวจังเลยนะใครอ่ะไม่รู้เลยอ่ะอันแรกเป็นท็อปกินก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาท์มอยกันต่อครับครับไปครับไปเลยยองเซียวก็พวกเรานะครับน้องท็อปแล้วก็น้องยูกินเนี่ยครับผมนอกจากการมาถ่ายเทปพิเศษของเกมทีที่เกาหลีแล้วเนี่ยมันจะมีบรรยากาศของการแข่งขันเยอะแล้วก็อยากจะพาผู้ชมนะ
มาดูสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาว่างของเราใช่ให้เจอถูกเจอต่างกันบ้างตอนนี้เราอยู่ที่บุกชอนฮันโอควิลเลจนะครับครับผมอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยปกติท็อปแท็บกับวิลกินเนี่ยพูดเสียงดังจะตายแต่ว่าคือว่าแถวๆนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่จริงๆใช่แล้วก็เลยเหมือนว่าต้องใช้เสียงที่เบาๆหน่อยเพื่อที่จะเกรงใจเขานิดนึงถูกต้องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววิวจะพาชมที่นี่ครับที่นี่จะเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ๆกับพระราชวังแถวบกครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยครับผมรวมถึงคนเกาหลีมาที่นี่เต็มไปหมดเลยพูดบาลไม่ชินเลยเนอะดูเป็นคนเรียบร้อยไปดูกันเลยดีกว่าปะแบบฟิลที่แบบแบบมาเกาหลีอ่ะก็สามารถเช่าชุดฮันบกจากข้างล่างก่อนที่จะเดินขึ้นมาบนหมู่บ้านนี้ได้มีร้านเช่าชุดฮันบกเยอะมากนะฮะแล้วก็พอมาที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้คิดเหมือนเมืองไทยเลยทำไมครับเพราะว่าเดินมาคนไทยเยอะมากนะฮะทากันไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าคนไทยเยอะก็เดินต่อชมวิวได้ดูสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายนะข้างล่างก็จะมีขายของที่ระลึกแล้วก็ขายของทานเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมาเกียร์ไอติมกันครับอาการหนาวไหมก็หนาวอยู่แล้วเกียร์ไอติมกันในใจมันร้อนแรงมาเลยครับชมยอ and I have one strawberry yogurt and one vanilla please yesโอเค keep it up straight โอเคครับสามีดา keep it up straight ครับผมคำสามีดาเราเดินเหรอเด็ก yeah sure thank you of me โอเคฉันมาทำอะไรที่นี่ thank you ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยเมื่อกี้ดีก็มีคนมาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปพี่อะครับขอถ่ายรูปไอติมบอกมาคือเขาไม่อยากซื้อเองเข้าใจเฮ้ยแต่เราเข้าใจอารมณ์เขานะเข้าใจอารมณ์เขาคือหนึ่งมันหนาวสองเขาแค่อยากถ่ายรูปเฉยไม่อยากกินถ้าซื้อมาก็ถ่ายรูปก็ไม่คุ้มไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจหลังจากที่เราเกเตรียมมาสักพักนะฮะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันหนาวมันไม่ใช่เลยอยากทานแล้วอุ่นบ้างซึ่งพอเดินลงมาเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งร้านขายของที่ระทึกระลึกนะว้ายขายของที่ระลึกนะฮะรวมถึงสิ่งของร้อนให้เราได้กินมากมายนะฮะเช่นโอมูอยากกินโอมูมากเลยโอมูครับพี่โอแข็งขึ้นนะCan I have two of this tool?4,000ไปร้อนเหมือนกันพี่มี 3,000 อ๋อ 4,000 เต๊มาอีกแล้วร้อนสามีดานี่ก็คือโอ้ที่มันอยู่โอ้ยตะโกอยู่ทำสามีดามีการเพิ่มซอสนะครับแหมไอ้ตรงปลายนี่คือน่ากินพิเศษเป็นไงครับนี่คือโอหมูที่นี่เนี่ยนอกจากกินแล้วเนี่ยเขาจะตักซุปมาให้ด้วยสามารถดื่มไปได้ด้วยฮะแล้วก็เพิ่มความอุ่นให้แก่มือด้วย
โอ้โหนี่ต้องกินเสียงดังนะถึงอร่อยเหรอน่าจะอร่อยมากนะและตอนนี้ครับผมก็จบสิ่งที่น่าสนใจแล้วพักไปชมไอ้พวกนั้นกันต่อครับครับพวกไหนนั่นเลยพวกนั้นแหละแต่ว่าจะไม่พูดไม่ได้เรื่องผู้ชายหล่อเนี่ยอุ้ยโอ้โหหญิงหญิงจำได้นะหญิงเล่นได้เหรอ Game of Teens